ต่อไปคือ continue statement สำหรับ continue statement เนี่ยจะตรงกันข้ามกับการใช้ break นะคะคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรากำหนดคำว่า break ลงไปใน loop มันก็คือจะทำให้เราเนี่ยออกมาจาก loop เลยโดยที่ไม่สนใจที่จะทำการวน loop ต่อในรอบที่เหลือแต่ส่วนของ continue เนี่ยค่ะเมื่อเราระบุไปเนี่ยมันจะทำให้เราย้อนกลับไปนะคะทำงานณรอบที่เรายังวนค้างอยู่เนี่ยเพื่อให้ดำเนินการต่อจนกระทั่งจบ loop ได้นะคะเมื่อมันเจอคำสั่ง break